สวัสดีครับสถาบันปรีดีพนมยงขอเสนอบทความเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในทางเศรษฐกิจโดยดตรตัวละานุกรมเศรษฐกิจเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งในหลัก6กประการของคณะราษฎรซึ่งเป็นคณะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยเมื่อพศ .2475 รัฐบาลทุกๆรัฐบาลก็ได้ถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาในปัจจุบันนี้ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไว้วางใจเมื่อวันที่23ธันวาคมศกนี้แล้วในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า เปิดเครื่องหมายคำพูดรัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะดำเนินการก้าวหน้าต่อไปตามหลักกประการในการประดิษฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปิดเครื่องหมายคำพูดและเมื่อถแถลงถึงหลักเศรษฐกิจท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเปิดเครื่องหมายคำพูดในหลักเศรษฐกิจของชาติรัฐบาลมีโครงการที่จะส่งเสริมอาชีพ ของพลเมืองให้หนักไปทางกสศกรรมผานิชยกรรมและอุตสาหกรรมตามลำดับความสำคัญเพื่อให้เกิดกำลังทรัพย์อันจะนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์พูลสุขและความมั่นคงของประเทศชาติปิดเครื่องหมายคำพูดนอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายอันมั่นคงที่จะส่งเสริมการเศรษฐกิจแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนก็ดูเหมือนจะมีความเห็น ร่วมกันในแง่เศรษฐกิจโดยเหตุที่ได้ตระหนักในความจริงว่าเศรษฐกิจนั้นเป็นตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งที่จะนําพาให้ประเทศชาติดําเนินก้าวหน้าไปโดยสวัสดิภาพความเป็นเอกราชสมบูรณ์ของชาติจะต้องประกอบด้วยความเป็นเอกราชสามประการได้แก่เอกราชในทางการเมืองเอกราชในทางการศาลและเอกราชในทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้จัดการแก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศเสร็จสิ้นลงแล้วในบัรนี้เราได้ปลดเปลื้องข้อผูกมัดจำกัดสิทธิธเสรีภาพทุกประการซึ่งเคยมีแก่เราแต่การก่อนแต่ในฐานะของไทยจะเป็นที่นิยมนับถือในานานาประเทศด้วยการส่งเสริมสิทธ,ธิสัญญาไมตรีเท่านั้นมีได้ เราจะต้องมีอะไรเป็นเครื่องแสดงให้ต่างประเทศทราบด้วยว่าเราอยู่ในฐานะอันควรค่าแก่การนิยมนับถือของเขานั่นคือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจเอกราชในทางการศาลไทยก็ได้รับแล้วโดยนา,นานาประเทศยินยอมคืนสิทธิ์ในการถอนคดีให้แก่เราแต่ในทางเอกราชในทางการศาลหาใช่ หลักประกันความเป็นเอกราชโดยแท้ของประเทศไม่เอกราชในทางการศาลเป็นเพียงเครื่องแสดงความเป็นเอกราชของเราประการหนึ่งเท่านั้นหลักใหญ่และสำคัญที่สุดที่จะประกันความเป็นเอกราชของไทยคือหลักเศรษฐกิจเมื่อใดไทยเป็นไทยเองในทางเศรษฐกิจได้เมื่อนั้นเราจะบรรลุถึงซึ่งเอกราช อันสมบูรณ์ตามอุดมคติเพราะฉะนั้นจุดหมายสำคัญแห่งชาติในเวลานี้น่าจะได้แก่การปรับปรุงตนเองเพื่อความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงฐานะในทางเศรษฐกิจของชาติทั่วๆไปอยู่ที่การกษิกรรมการพาณิชยกรรมการอุตสาหกรรมและการขนส่ง แต่เมื่อมาคำนึงดูว่าฐานะในทางเศรษฐกิจของไทยเวลานี้อยู่ที่ไหนเราก็จะตอบด้วยตนเองได้ว่าอยู่ที่การกษตรกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ข้าวเท่านั้นกิจการอื่นๆจะมีความสำคัญอยู่บ้างก็เป็นส่วนน้อยเราแต่ละคนอาจเป็นนักพยากรณ์ความเป็นอยู่ของประเทศในปีหนึ่ง ได้ด้วยการมองไปที่ทุ่งนาทั่วทั้งประเทศการค้าขายจะดีการเงินจะรุ่งเรืองภาษีอากรจะเก็บง่ายโจรผู้ร้ายจะลดน้อยลงถ้าหากรวงข้าวมีน้ำหนักมากสามารถดึงต้นให้น้มน้อมลงสู่เบื้องต่ำและตรงกันข้ามถ้าข้าวมีรวงแต่น้อยไม่หนักพอที่จะโน้มน้อมต้นของมันลงมาได้ ทุกๆอย่างก็จะฝืดเคืองไปทั้งสิ้นแต่น้อยไม่หนักพอที่จะโน้มน้อมต้นของมันลงมาได้ทุกๆอย่างก็จะฝืดเคืองไปทั้งสิ้นเมื่อเราได้มอบความเป็นอยู่ของประเทศไทยไว้กับดินฟ้าอากาศเราจะได้ยินยอมให้หลักเศรษฐกิจของชาติโอนอ่อนไปตามความไหวตัวของรวงข้าวดังนั้นแล้ว เราจะหวังความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้อย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะตั้งหลักปักฐานการเศรษฐกิจไว้มิให้อ่อนอ่อนไปได้ข้อสําคัญเราจะต้องไม่ยอมให้อนาคตของเราขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเท่านั้นหรืออย่างน้อยเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่เรา จะมีอยู่ในอันที่จะดัดแปลงหรือส่งเสริมให้กิจการของเราเหมาะสมแก่ภาวะของดินฟ้าอากาศตลอดไปเราจะต้องพยายามมีให้ตัวจักเศรษฐกิจเดินไปด้วยกําลังงานจากข้าวแต่อย่างเดียวเราจะต้องทำให้ตัวจักเศรษฐกิจนี้เดินไปด้วยกําลังงานร่วมของการกสิกรรมประเภทอื่นๆ การพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการขนส่งโดยพร้อมเพียงการจะบำรุงการกษิกรรมให้เป็นไปได้อย่างดีนั้นเราจะต้องบำรุงตามแผนการวิทยาศาสตร,ร์กษิกรรมที่ทันสมัยเป็นต้นว่าในการทำนาวิทยาศาสตร,ร์กษตกรรมจะช่วยให้เรารู้จักการคัดเลือกพัุนข้าวตามหลักวิชาเพื่อให้ได้พันุ์ข้าวที่บริสุทธิ์มีลักษณะที่ดี ให้ผลมากจะให้เรารู้จักการแก้ไขข้อบกพร่องในการทำนาให้ดีขึ้นรู้จักการเตรียมดินการทำลายศัตรูของพืชการใช้ปุ๋ยรู้จักการใช้เครื่องมือช่วยแรงวิทยาศาสตรก์กษตกรรมจะช่วยให้เรารู้จักการเพราะปลูกพืชผลอย่างอื่นนอกจากข้าวตามลักษณะและความเป็นอยู่ของพื้นที่และอื่นๆ ที่จะส่งเสริมพาณิชยกรรมก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เช่นจะส่งสัมภาระดิบไปขายยังต่างประเทศหรือจะทำการสำรวจทรัพย์ในที่ดินของเราเองเราจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการสืบค้นคุณสมบัติของสิ่งเหล่านั้นว่าจะมีคุณภาพอันเหมาะที่จะเป็นประโยชน์ในการพาณิชย์หรือไม่และอย่างใดในการอุตสาหกรรม ต้องนับว่าวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจทีเดียวการเปลี่ยนกเกษตรผลหรือวนณผลอันเป็นสัมภาระดิบให้เป็นสัมภาระสำเร็จรูปนั้นจะต,ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยตลอดนับตั้งแต่การตรวจคุณภาพของสัมภาระดิบว่าสมควรใช้หรือไม่จนกระทั่งถึงการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นสำเร็จแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งจะมีนักวิทยาศาสตร์เป็นคนสำคัญคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยและในโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญที่มีทุนมากยังมีที่ค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งอีกด้วยประเทศเยอรมน,นีภายหลังมหายุทธสงครามคราวก่อนเป็นประเทศที่อิโรอยบอบช้ำและอยู่ในความผูกมัด ของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรแทบจะก,กระดิกตัวไม่ได้แต่ประเทศเยอรมน,นีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราย่อมทราบอยู่แล้วทั่วกันการเปลี่ยนแปลงจากเยอรมน,นีที่บอบช้ำม,มาเป็นเยอรมน,นีใหม่ที่แข็งแกร่งสามารถฉีกสัญญาแวร์ไซด์ได้อย่างไม่สะทกสถานเป็นที่ท้าทายมหาอำนาจอื่นๆทั่วโลก เป็นเยอรมน,นีที่มีเสียงดังและดุกดันอย่างน่าคร้านรามนั้นก็เพราะความสามารถในการบำรุงเศรษฐกิจของประเทศมิใช่อื่นสาเหตุที่เยอรมน,นีสามารถถึงเพียงนี้ก็เพราะเยอรมน,นีเป็นประเทศที่การวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปไกลมากหลังฉากที่แท้จริงของฮิตเลอร์หรือฟิรเลอร์ของเยอรมันในปัจจบันี้มิใช่ปืนใหญ่ หรือหอกปลายปืนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งซุ่มกายอยู่ภายในห้องทดลองของเขาอย่างเงียบๆต่างหากปัจจัยสำคัญของการเศรษฐกิจที่เกือบจะเรียกได้ว่าเราไม่ได้เอาใจใส่กันมาก่อนเลยนั้นได้แก่การขนส่งการขนส่งที่ขาดสมรรถภาพจะทำลายการกสิกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมให้ย่อยยับ ในสมัยของเครื่องยนต์กลไกเช่นนี้เราจะม้วขนส่งกันด้วยเกวียนด้วยเรือแจวอยู่ไม่ได้ความรวดเร็วและความปลอดภัยเป็นยอดปรารถนาอันยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้เรามีรถยนต์เรือยนต์เรือไฟเรือบินซึ่งช่วยให้เกิดสมรรถภาพในการขนส่งอันเป็นเหตุให้การเศรษฐกิจก้าวหน้า และเราจะลืมเสียทีเดียวหรือว่าสิ่งเหล่านี้มิใช่เป็นผลอันเกิดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์การก่อสร้างและการประกอบอุปกรณ์ขนส่งทุกๆชิ้นจะต้องใช้ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นมิฉะนั้นแล้วการขนส่งก็จะปราศจากสิ่งที่ประกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอโครงล่างแต่ละชิ้น ที่จะประกอบกันเป็นหลักเศรษฐกิจของชาติอย่างมั่นคงคือการเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการขนส่งดังกล่าวแล้วล้วนต้องการวิทยาศาสตร์เข้าช่วยเหลืออย่างมากทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการเกินสมควรไปเลยที่จะกล่าวอย่างยั่งยืนว่าวิทยาศาสตร์คือปัจจัยสำคัญในทางเศรษฐกิจของชาติ ถ้าหากประเทศไทยจะวางหลักปักฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงให้เป็นหลักใชยในอันที่จะรองรับการประดิษฐสถานรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาติในอันที่จะเชิดชูความเป็นเอกราชอันสมบูรณ์ตามอุดมคติเราจะต้องบำรุงส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะต้องไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่าย เพราะผลแห่งการส่งเสริมวิทยาศาสตร์จะไม่บรรดาลให้เห็นในเวลาอันสั้นเราได้เห็นประเทศอื่นกำลังเจริญด้วยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์แต่ก็พึงเข้าใจเถิดว่านั่นมิใช่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์ซึ่งเขากำลังทำอยู่ในเวลานี้หากเป็นผลของวิทยาศาสตร์ที่เขาได้กระทำมาหลายปีก่อนหรือหลายสิบปีก่อนต่างหากประเทศไทย จะได้รับผลของวิทยาศาสตร์เช่นนั้นได้ในเวลาต่อไปก็ด้วยการเร่งลงมือส่งเสริมการบำรุงกันอย่างเป็นระเบียบและอย่างจริงจังเสียแต่บัตรนี้เท่านั้น